จะเป็นยังไงถ้าคนเราขึ้นไปถ่ายทำภาพยนตร์บนอวกาศ พอดแคสต์ Podcast, รีวิวกับรายการ Star-Star Star, เรื่องเล่าจากดวงดาววันนี้นะคะเราชวนมาฟังการเตรียมตัวถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องใหม่ของทอมครูซค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ไปถ่ายทําบนอวกาศจริงๆนะคะเราจะมาดูกันว่านักแสดงผู้กํากับตากล้องเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเดินทางไปบนอวกาศมิชชั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมิชชั่นเลยนะคือเขานั่งโซยูสเขานั่งโซยูเซนเมขึ้นไปซึ่งก็นับว่า ก็ละเสียคะก็เลยแบบนั่งโซยูขึ้นไปแล้วก็เขาอยู่บนนั้น11วันด้วยกันครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับลงมาเนาะครับทีเนี้ยสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่ใช่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาอยู่เพราะแบบช่วงที่เขาอยู่บนนั้นก็คือถ่ายทํามันไม่ได้อะไรแต่ช่วงที่ผมสนใจคือช่วงพรีโปรดักชันหรือว่าช่วงการเตรียมตัวเพราะแบบตอนที่ผมเขียนบทความเรืฮะฮะ่องทอมครูสะผมก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่า เออการที่จะขึ้นไปแบบถ่ายหนังบนอวกาศอ่ะมันควรจะมีเทรนนิ่งหรือแบบมี proceduer ยังไงบ้างเพราะว่าคนที่แบบจะขึ้นไปบน ISS ได้อย่างหน่อยมันก็ต้องผ่านการเทรนผ่านการกัลัวเนาะซึ่งไออันเนี้ยฮะเหมือนถ้าลองไปอ่านดูมันก็น่าจะทด้ไม่เห็นภาพมากขึ้นว่าครูของครูของหนังเรื่องเนี้ฮะที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยฮะเขาใช้เวลาเทรนอยู่ที่ยูริกากาลินคอสเมนอเทรนนิ่งเซ็นเเป็นเวลาประมาณ2เดือนอ แล้วก็คุณชิเปนโคะะที่เป็นดีเรคเตอร์ที่ขึ้นไปด้วยค่ะเขาล้นน้ำหนักไป15โลเพื่อที่แบบจะขึ้นไปบนอากาศครับก็นับว่าค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการกักตัวทำอะไรเหมือนนักบินอวกาศปกติก่อนขึ้นไปผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะมีแบบโอเปอเรชันการถ่ายหนังอีกอะฮะมันก็น่าจะมีวิธีการไม่น่าต่างจากนี้มากก็คือเออคุณก็ต้องเทรนการเป็นนักบินอวกาศสำหรับการขึ้นไปบนไ s แบบ ระยะเวลา2วีคมันก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นมีการกักตัวอะไรก็ทําให้เห็นภาพมากขึ้นจริงๆจ,จ,จะบอกว่าโปรซสเดอร์ที่ที่สำหรับทีมที่จะขึ้นไปถ่ายทําเนี่ยมันเหมือนกับโปรซสเดอร์ของคนที่จะขึ้นไปเที่ยวคือรัสเซียเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึง่งก็คือคเปิดให้คนเนี่ยสามารถจ่ายเงินเพื่อขึ้นไปเที่ยวบนสถานีอวากาศนานาชาติได้อยู่แล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยที่เป็นหาศรษฐีเนี่ยก็เดินทางขึ้นไปกับยานของฝั่งรัสเซียนี่แหละนะครับ แล้วก็เอ่อโปอรเซสพวกนี้ยเหมือนกับว่าทาง Lost Commort เขามี p r o ร e ซิเดอรมีแบบประสบการณ์อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างดังนั้นจริงๆสิ่งที่มันแตกต่างก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของแบบอุปกรณ์ที่มันต้องขนขึ้นไปเพิ่มเท่านั้นเองก็ประมาณนี้อื ตามรายการ Star s t a r ์เรื่องเล่าจากดวงดาวได้นะคะกับตอนถ่ายหนังบนอวกาศได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t .com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย i p b s s podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือสามารถฟังได้ผ่าน podcast ์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ podcast review ค่ะ